สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Nurseify ผมพอสัญญพงษ์กองพลพรมพยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก Absolute Health กรุงเทพนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับผมได้พาทุกท่านนะครับทัวร์กับห้องโคลอนไฮโดรเทอราปีนะครับวันนี้นะครับพอจะมาแนะนำทรีทเมนต์นะครับที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยส่งเสริมการรักษาเช่นการปวดเรื้อรังการปวดจากไมเกรนการปวดหลังและอาการปวดจากโรคมะเร็งนะครับนั่นก็คือ HBOT หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy นั่นเองครับคือการรักษาด้วยออกซิเจนความกดอากาศสูงเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์ปริมาณสูงภายในห้องปรับบรรยากาศความดันสูงครับ HBOT เป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการกดและการกระตุ้นของออกซิเจนในระดับเซลล์โดยตรงจะ กระตุ้นให้เซลล์ตอบสนองการสร้างเอนไซม์สารต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันร่างกายจากอนุมูลอิสระที่เป็นพิษต่อร่างกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนเลือดและการทำงานของภูมิต้านทานที่ดีขึ้นจึงนำไปใช้รักษากับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานช่วยส่งเสริมแผลเบาหวานให้หายดีขึ้นหรือการติดเชื้อจากแผลชั้นลึกครับจากการศึกษาข้อมูลพบว่า HBOT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาต่อคนไข้โรคทางสมองอย่างโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคทางสมองจากอุบัติเหตุและมีการศึกษาคนไข้ผ่านเครื่อง PET-CT พบว่าหลังทำ HBOT เซลล์สมองฟื้นตัวดีขึ้นช่วยให้ทนต่อความเจ็บปวดได้มากขึ้นในด้านมะเร็งช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเซลล์ให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้นเซลล์จึงสร้างพลังงานได้สมบูรณ์และยังเป็นหนึ่งในกลไกช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งครับระยะเวลาในการทำจะใช้เวลา1ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่เข้าไปในแชมเบอร์ไม่ต้องรู้สึกกังวลไปเลยนะครับเพราะทางเรานะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยเฝ้าและสังเกตการอยู่ตลอดเวลาครับในระหว่างที่อยู่ในเครื่องแชมเบอร์อาจจะมีอาการหูอื้อเหมือนตอนที่เราอยู่บนเครื่องบินนะครับเพราะเมื่อเราเริ่มทำหัตถการนะครับความดันภายในแชมเบอร์จะเริ่มเปลี่ยนจะทำให้ความดันค่อยๆสูงขึ้นทำให้เรามีอาการหูอื้อได้ครับเมื่อความดันคงที่อาการหูอื้อจะค่อยๆหายไปครับและอาการหูอื้อจะกลับมาอีกครั้งเมื่อความดันภายในแชมเบอร์ค่อยๆเปลี่ยนลดลงก่อนจบหัตถการครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับสำหรับ HBOT Hyperbaric Oxygen Therapy สำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้พอสและรายการ Nurseify ขอตัวลาไปก่อนพบกัน EP ถัดไปนะครับ